าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18:11 ศาลไม่ให้ประกันแอมมี่คดีเผาหน้าเรือนจำวันหลบหนีขณะเจ้าตัวชู3นิ้วก่อนถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวขึ้นรถตู้ออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปเรือนจำพิเศษธนบุรีด้านทนายเตรียมขอยื่นประกันตัวพรุ่งนี้ 18:25 พัชรินทร์ขอบคุณครม.ใส่ใจปัญหาข่มขืนดันเป็นวาระแห่งชาติฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่สานต่อภารกิจศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ 18:33 พลตรีธนาทิพย์โฆษกกอรมน.แจงไม่รู้เฟซบุ๊กปิด158บัญชียืนยันไม่เกี่ยวข้องกับกอรมน. 18:40 เจ้าหน้าที่สุไหงโกลกนราธิวาสบุกรวบ2สามีภรรยาคารถยึดเฮโรอีน4กิโลกรัมมูลค่ากว่า1ล้านบาทล่าสุด 18:52 อธิบดีกรมการขนส่งทางรางชี้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพงเล็งหารายได้เชิงพาณิชย์อุดหนุนเหมือนต่างประเทศเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup